สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับจุกกู้กู12 Channel กับกูเล่าข่าววันนี้หลังจากที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของทริปเปิ้ลแชมป์ฟุตบอลไทยฤดูกาลที่ผ่านมาได้จัดการเสริมทัพเพื่อเตรียมทีมชู้ศึกฤดูกาล 2022-2023 ด้วยการคว้าตัวผู้เล่นต่างชาติเข้าเสริมทีมแล้ว3รายประกอบไปด้วยแฟรงค์คาตาเยดากูรันคาวซิตและลอนซาน่าดูโมยาล่าสุดกัปตันทีมอย่างกัปตันต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมได้กล่าวว่าตื่นเต้นที่ได้นักเตะต่างชาติเข้ามาใหม่หลายคนและยังเป็นบิ๊กเนมอีกด้วยแต่ทีมก็ยังคงรักษานักเตะเดิมเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรเยอะและในวันที่21มิถุนายนทีมก็จะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วคงจะได้เจอกับนักเตะใหม่ที่เข้ามากัปตันต้นยังกล่าวถึงสุภโชคสารชาติอีกว่าทีมนั้นได้เสียเช็คสุภโชคสารชาติไปก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาจะแทนที่ได้ไหมแต่ดูจากโปรไฟล์แล้วน่าสนใจดีหวังว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้ทีมได้ส่วนนักเตะไทยเชื่อว่าทั้งแบงค์สุพนัทเหมือนตาหรืออาร์มสุภชัยใจเด็ดรวมถึงเยาวชนคนอื่นๆก็สามารถเติมเต็มให้ทีมได้อยู่แล้วนอกจากนี้กัปตันต้นยังกล่าวถึงสุภโชคต่ออีกว่าคุยกับน้องแล้วว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะมันไม่ได้มาง่ายๆต้องคว้าเอาไว้ถึงจะเป็นสัญญายืมตัวแต่มีออปชันซื้อขาดได้ให้ดูอย่างพี่เจชนาธิปสงกสินหรือพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันเป็นตัวอย่างเชื่อว่าสุภโชคสารชาติมีความสามารถและจะเป็นตัวหลักให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้อย่างแน่นอน